สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็มาพอกับบีแล้วนะจ้าทำไมถึงใส่หมวกคะวันนี้บีสิพาทุกคนไปเก็บแรดิตเนาะที่บีได้ปลูกไว้แต่ว่าบีก็เบิ่งแล้วว่ามันใหญ่หรือบ่ใหญ่ยังสินะแต่ว่ามันก็มีหัวที่เป็นแบบใหญ่แน่บ่ใหญ่แน่ยังสินะแล้วก็มื้อนี้บีสิพาพี่ๆน้องๆหรือว่าพี่ปานาอาไปเก็บเนาะจ้ามื้อนี้คิดอยากกินเนาะแต่ว่าช่วงนี้อยู่นี่มันก็บ่แพงหรอกจ้ะแต่ว่ามีความสุขมากค่ะที่ได้เป็นแบบว่าปลูกผักกินเองแล้วก็ได้กินน้ํามันซักซึ่งเป็นปีแรกที่บีได้ปลูกสินะจ้ะมื้อนี้โอ้โหบรรยากาศเต็มซีด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะแดดเวอร์อลังการจ้ะมื้อนี้บรรยากาศดีจ้ะอยู่เยอรมันเนาะแล้วก็เป็นแบบภูมิใจที่ปลูกผักแล้วก็ได้กินจังซี่นะจ๊ะซึ่งเป็นปีแรกเนาะที่บีได้ปลูกจังซี่นะแต่บีก็มาอยู่หลายปีแล้วแต่ว่าบีก็บ่เคยปลูกเนาะจ๊ะเนาะก็สิพาไปเบิ่งว่ามันสิได้จักหัวได้จักอีหยังไปเบิ่งกันจ้าเนาะไปกันเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะลองปลูกเบิ่งเนาะพี่ก็บ่ฮู้ว่ามันสิเกิดหรือบ่เกิดเนาะถ้าเกิดบ่เกิดก็ได้กินเพราะว่าบางที่บางเมืองดินบ่คือกันเนาะจ้ะอันนี้น้อยๆนี่ก็เป็นหัวละพันเนาะที่ปูมีได้ปลูกไปเนาะนี่แหละหัวแลดินเนาะเต็มหนานเลยจ้ะเนี่ยแลดินทั้งนั้นจะมาเบิ่งกันเนาะว่ามันสิมีบ่เนี่ยหัวมันก็สิเป็นแดงๆประมาณเนี่ยจ้ะมันใหญ่เฮาก็เอาตัวว่าตัวมันน้อยเฮาก็บ่เอานะจ้ะมื้อนี้บีคิดอยากกินเนาะสิไปกินกับอันตําข้าวปุ้นหรือมีหยังก็ค่อยติดตามกันเบิ่งได้จ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยหัวนี่มันใหญ่แล้วจ้ะเฮาก็เอาไปกินเฮาก็เหลือแต่หัวใหญ่ๆเนาะจ้ะเนี่ยมันก็ใหญ่แล้วเนาะจ้ะกินได้แล้วประมาณนี้เนาะแต่ว่ามันหนาพุ่นจ้ะมันชีมันหนาพุ่นเนาะมันก็มีหัวหน่อยหัวใหญ่จังซี่นะอันนี้บีก็ใส่นี่น้องบีเอานี่มาใส่น้ําเฮาก็เหลือแต่ตัวใหญ่ๆจ้ะตัวน้อยเฮาก็ปาไว้เนาะมันมีหลายอยู่จ้ะเนี่ยซ้ําเนี่ยกินได้แล้วจ้ะช่วงนี้มันก็บ่แพงหรอกจ้ะแต่ว่าภูมิใจจ้ะพี่น้องจ้ะที่เป็นแบบว่าปลูกกินเองก็ได้ไม่ต้องซื้ออะไรประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องจ้ะซึ่งลองเบิ่งเนาะปีแรกถ้าเกิดว่าปีต่อไปบีก็ฮู้แล้วเนาะปลูกมันขึ้นมันงามก็เฮ็ดกินเองเนาะจ้ะเฮ็ดกินเองสบายสุดปลอดสารกินได้ฮอดใบบ่เด้อจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยหัวใหญ่นะนี่แล้วจ้าพี่น้องพี่ก็สิเอาซ้ํากินเนาะเนี่ยก็เหลือเอาแต่ตุ่นใหญ่ๆมันนอนจ้าเนี่ยพี่ก็สิเอาไปซ้ํากินเทื่อนึงพ่อจังซี่นะจ้าเฮาอยากกินยามใดเฮาก็มาดกเอามาถอนเอาจังซี่นะจ้าพี่น้องจ้ามันก็เกิดหลายแล้วจ้ะเนี่ยฝั่งนี้ก็มีนี่จ้ะกินได้แล้วเนาะซ้ำนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังน้อยอยู่แต่ก็กินได้จ้ะก็สิเอาไปนิดนึงเนาะเอาไปว่าพ่อกินเทื่อนึงสินะจ้ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็บ่กรอบจังซี่ต้องเอาใหม่ๆที่สดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยบีก็จะเอาซ้ํานี่แหละพ่อเนาะโอเคไปติดตามตอนต่อไปเลยจ้ะว่าบีสิไปเฮ็ดหยังกินเนาะเฮาก็สิไปกินกันจ้า